ราก็นึกว่าในหนังอะไรพี่พศหรือเปล่าหรืออะไรยังไงกลายไปสืบไปสืบมาเฮ้ยจริงเว้ยจริงจังเลยมีแบบสินส่งสินสอดแล้วแต่งจริงจังไม่หลายคนเนี่ยคือไปเชื่อมโยงประเด็นก่อนหน้านี้นางไปทำสวยจำได้ไหมคือที่หนังพี่พศเขากรี๊ดการ์ดโวยวายคนนึงไปทำกีมั่งคนนึงไปทำหน้าอกมั่งแม่หญิงลีทั้งทำกีและทำหน้าอกทีนี้พอผ่าไปผ่ามาคุณผู้ชมเดี๋ยว อธิบายก่อนอย่าไปใช่เดี๋ยวน้องๆหนูๆได้ไปทำเป็นตัวอย่างเฮ้ยแม่ไปทำไอ้นู่นทำไอ้นี่มามีผัวไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วแต่ดวงแล้วแต่จังหวะว่าที่เจ้าบ่าวเขาเป็นยังไงชื่ออะไรเขาชื่อหนุ่มตูนนะคะแต่ขอเรียกว่าเจ้าหลวงตูนนะอย่ามาเรียกตูนเฉยๆนะเดี๋ยวจะไปซ้ำกับพี่ตูนบอดี้แสลมไงถ้าจะเจอแฟนของแม่หญิงลีเนี่ยนะคะให้เรียกว่าเจ้าหลวงตูนค่ะเพราะว่านี่ก็คือคู่หมายของพระมหาเทวีเจ้าเขาเหมือนอยู่ในโลกอีกโลกจริงๆโลกที่เป็นเหมือนแบบว่าจินตนาการอ่ะถูกต้องนี่ฮะนี่ๆๆเขากับแฟนนะคะลงเรือลำเดียวกันแล้วไปไหนอ่ะทรงดีนะอันนี้คือไปช่วยน้ำท่วมหรือไปไหนพี่ไม่รู้นั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันเหมือนกันหอมก้นหอมแก้มคลิปนี้แหละที่หลายๆคนเห็นแล้วตกใจเนี่ยมานั่งหอมแก้มกันน่ะสวีทมากๆเลยนะคะเจ้าหลวงตูนเขาบอกว่าถูกใจแม่หญิงลีในจุดเริ่มต้นก็คืออย่างนี้แม่หญิงลีเนี่ยทักไปหาก่อนใน Facebook อ๋อก่อนหน้านี้คุยกันมานานแล้วล่ะแต่เพิ่งกลับมาได้คุยแล้วคบกันใหม่นะคะแล้วเจ้าหลวงตูนเนี่ยก็กลับมาคุยปุ๊บบอกว่าถูกใจแม่หญิงลีเพราะเหมือนมาเติมเต็มความอบอุ่นที่ขาดหายไปไม่เคยต้องการอยากได้อะไรอยู่แล้วพร้อมสัญญาจะดูแลเอาใจใส่แบบนี้ยันแก่ยันเฒ่าไม่นอกใจคู่นี้เขาสัญญากันไว้ว่าหลังแม่หญิงลีผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยปุ๊บแต่งงานปั๊บเลยโอ้ยน่ารักเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่ตอนตัดสินใจไปผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยคงมีเป้าหมายสำคัญก็คือเรื่องแต่งงานเพราะถ้าเขาบอกเนี่ยเป้าหมายก็คือถ้าแปลงเพศเรียบร้อยจะแต่งงานกันเพราะฉะนั้นตามไทม์ไลน์เป๊ะนี่นะฮะเจ้าหลวงตูนใกล้ๆนะพี่เต๋นะฮะจริงๆรู้จักกันไม่ได้ปีกว่าๆเนี่ยนะคุณผู้ชมก็เลิกแต่งสรุปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกแซงทางโค้งฮะใช่3พฤศจิกายนนี้แต่งงานบ้านเกิดจังหวัดปัตตานีงานมีพิธีเรียบง่ายเลยเช้านะสู่ขอมั่นช่วงเช้าไปเลยแล้วก็เตรียมชุดราตรีไว้แล้วฉลองตอนเย็นวางสินสอดนะเป็นเงิน 100,000 บาทและทองมั่นเนี่ยก็คือเขาเรียกสินสอดทองมั่นเงิน 100,000 ทองคำ5 บาทยุคนี้เยอะนะเยอะราคาขึ้นด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะแต่งเนี่ยนะคะแม่หญิงลีก็ยังมีโปรเจกต์ต่อค่ะเพราะว่าแม่หญิงลีเนี่ยนะคะเตรียมผ่าสวยยกเครื่องหน้าใหม่กลางเดือนนี้ทั้งหมดก่อนแต่งเลยนะแม่หญิงลีบอกว่านี่เดี๋ยวฉันพักฟื้น2อาทิตย์แล้วก็คือแต่งได้เลยโอ้เธอพักฟื้น2อาทิตย์เองนะ2อาทิตย์หายบวมแล้วเหรอแม่แม่ก็ยังบวมนะก็ยังบวมอยู่แต่ว่าเขาน่าจะมีสปอนเซอร์แหละทำให้ทำสวยให้นะคะส่วนหลังแต่งคิดว่าจะใช้ชีวิตครอบครัวเรื่องลูกเขาบอกเขามีลูกบุญธรรมอยู่แล้วไม่ต้องคิดเรื่องอื่นแล้วนี่เราสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟมาเลยนะฮะเมื่อคืนนี้ส่งพีชกีกีไปเลยนะฮะเรื่องพีชกีกีไม่ต้องห่วงนะถ้าเรื่องชาวบ้านเนี่ยคืองานของน้องพีชโอเคเชิญปีกว่าๆที่ศึกษาดูใจกันมาเนี่ยมันก็โอเคแล้วเนาะทำให้เราได้รู้จากตัวเขาหลายสิ่งหลายอย่างอะลูกว่า มันจะเข้ากับเราได้ไหมไปกับเราได้ไหมแต่ในที่สุดก็โอเคค่ะ เข้ากันได้ไปกันได้ก็คือตัดสินใจแต่งงานค่ะ เอาใจใส่เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์เรื่องพาเราไปทำงานเขาไม่เคยปวดเขาไม่เคยแสดงอาการที่ไม่พอใจออกมาเลยค่ะนั่นคือทำให้เราประทับใจแล้วก็มั่นใจว่าผู้ชายคนนี้เหมาะสมที่จะมาเป็นคู่ครองของเราแล้วก็เป็นคู่ชีวิตที่ว่าช่วยพยุงตัวเราให้ดีขึ้นค่ะเดี๋ยววันที่15นี้ทางฝ่ายผู้ชายเขาก็จะลงไปสู่ไปนี้แล้วก็เราก็คือทำหน้าเสร็จก็กลับไปเตรียมงานค่ะก็คือเดี๋ยวแม่จะมีสัญญากรรมอีกรอบนึงถูกไหมทำหน้าใช่ทำอะไรบ้างคะแม่รอบนี้ทำอะไรคะแม่ก็คือทำเนี่ยค่ะใส่เพจหน้าผากแล้วก็ทำตาเนี่ยค่ะแล้วก็ดึงแก้มนั่นค่ะประมาณ2อาทิตย์นี้ก็รู้สึกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางแล้วแหละแล้วก็พร้อมที่จะรับเรื่องงามยามดีในวันที่3พฤศจิกายนคือวันแต่งค่ะมันสัญญาเขาไว้แล้วว่าจะไม่ทิ้งกันแล้วก็พร้อมจะดูแลกันแล้วก็จะปกป้องซึ่งกันและกันตลอดไปค่ะลูกนี่แฟนหลวงตูนดูรักเอ๋ยมากนั่นน่ะสิ
ทำไมเขานั่งยิ้มมองกล้องดูเห็นแฟนคุยแล้วก็มีความสุขยามรักไงน้ำต้มผักหวานตอนนี้โลเป็นสีชมพูเชื่อสิเขากำลังแบบใส่ใจเอาใจกันช่วงใหม่ๆอย่างนี้แหละเข้าหมายประมาณเข้าหมายประมาณไหลชนกันก็ไฟช็อตคุณผู้ชมไม่เอาจริงนะอันนี้พูดจากใจจริงนะดูจากเจ้าหลวงตูนกับแม่หญิงลีจ้ะต้องดูภาพรวมคุณผู้ชมยังไงคะเขาคบหาดูใจกันมาปีกว่าแล้วตัดสินใจแต่งงานเนี่ยต้องไม่ใช่คำว่ารักธรรมดาต่างคนต้องยอมรับความเป็นตัวเองของกันและกันได้ข้อดีข้อเสียแล้วเขาก็พูดเองว่ามาเติมเต็มความสุขที่ขาดหายไปเอาคนเรามันจริงๆนะมันตามหาอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตจริงๆนะบางทีไปเจอคนที่เพอร์เฟกต์เพียบพร้อมแต่อยู่ด้วยกันทำไมมันไม่เติมเต็มแต่พอไปเจออีกคนนึงอาจจะแบบจังหวะที่ดีแต่เติมเต็มคือเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าชีวิตคู่เขาเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคนมองภาพแม่หญิงลีคือเป็นคนตลกโปกฮาอารมณ์ดีเราไม่รู้หรอกว่าเขาอารมณ์โรแมนติกเป็นยังไงถึงเมื่อกี้ตอนสัมภาษณ์อยู่เจ้าหลวงตูนเนี่ยถึงกับนิ่งแล้วสายตาดูมีความสุขตลอดนะถ้าสังเกต